มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งเพราะนอกจากจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งมันเส้นและมันอัดเม็ดแล้วยังเป็นพืชพลังงานในการผลิตเอทานอลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งผลให้มันสำปะหลังที่มีคุณภาพไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดตลอดจนการติดโรคระบาดได้ง่ายเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการปลูกอย่างถูกต้องของเกษตรกรจึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิตภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้พัฒนาชาวไร่แบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมันสำปะหลังยั่งยืนหรืออุบลโมเดลเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเกษตรกรสู่การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์อย่างยั่งยืนอุบลโมเดลมีกระบวนการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนคือรวมกำหนดพื้นที่เป้าหมายวางแผนติดตามผลประสานแหล่งงบประมาณพัฒนาความรู้เผยแพร่ความรู้สร้างเกษตรกรต้นแบบขยายสู่ชุมชนอื่นเนื่องจากว่าจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงตรงนี้เป็นพื้นที่ในการปลูกมันที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ใหม่องค์ความรู้อะไรต่างๆของเกษตรกรเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมากดังนั้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทั้ง3ส่วนก็คือโรงงานส่วนภาครัฐนะครับแล้วก็เกษตรกรต้องมาร่วมมือกันมันมองเห็นชัดมากคือมันเป็นความเข้มแข็งของเกษตรกรในการที่ทุกคนจะพยายามปรับปรุงการผลิตของตัวเองเมื่อเขามีวิชาความรู้แล้วก็แบบทุกคนก็พร้อมที่จะทำเพราะตลาดมันมีทำยังไงฉันถึงจะเอาสินค้าส่งตลาดได้นี่คือความภูมิใจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะที่ได้ทำงานในลักษณะแบบนี้การร่วมมือของทุกฝ่ายเนี่ยเป็นการบูรณาการที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เร็วและได้ดีขึ้นฮะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผ่านมาเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยก็ไม่ได้บูรณาการร่วมกันแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าตั้งแต่ต่อนี้ไปเนี่ยรายได้ของเกษตรกรความเป็นอยู่ของเกษตรกรเนี่ยจะดีขึ้นเป็นลำดับครับอุบลโมเดลจึงเป็นการทำงานในรูปแบบของประชารัฐที่กรมวิชาการเกษตรหน่วยงานราชการต่างๆภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำมาสู่การยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย